ชื่อเสียงดังก้องหนองบัวลำพูสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งเป็นบ้านของคุณครูฝนค่ะวราพรทิพย์รักษานะคะหนองบัวลุ่มพูหรือหนองบัวลำพูค่ะดินแดนที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาค่ะที่แรกที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือหนองบัวค่ะซึ่งเป็นหนองน้ำนะคะที่เต็มไปด้วยดอกบัวแล้วอยู่ท่ามกลางของขุนเขานั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะไปสักการะค่ะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะตั้งอยู่ที่บริเวณริมหนองบัวลำพูของเราค่ะแล้วไปอีกฝั่งด้านนึงนะคะไปที่วัดมหาชัยค่ะไปสักการะนะคะกราบไหว้ค่ะขอพรนะคะจากองค์พระบางคู่ค่ะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองบัวลำพูของเราค่ะแล้วเราจะไปที่วัดศรีคุณเมืองค่ะที่แห่งนี้นะคะจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหนองบัวลำพูของเราค่ะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2107นะคะ It's more than 400 years ago ค่ะนานมากแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะขึ้นเขาไปเล่นน้ำบ้างค่ะ We are going to tell the waterfall ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะ We can also have the picnic, have lunch or have dinner with your family there เราสามารถที่จะไปกินข้าวไปปิกนิกกับครอบครัวของเราได้นะคะมีโขดหินใหญ่น้อยให้เราไปนั่งเล่นน้ำได้ค่ะไม่อันตรายสำหรับเด็กๆค่ะ And then after we finish lunch เมื่อเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเราจะไป adventure trip ค่ะเราจะไปปีนเขาที่อำเภอนาวังค่ะซึ่งก็จะมีถ้ำเอราวัณและถ้ำผาเจาะให้ทุกคนได้ปีนบันไดพันกว่าขั้นขึ้นไปเลยค่ะเมื่อเหนื่อยแล้วนะคะเราจะไปกินปลาน้ำจืดค่ะน้ำนะคะที่หาดโนนยาวอำเภอโนนสังค่ะไปล่องแก่งล่องแพกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินค่ะตกเย็นนะคะ The sunset เราก็จะไปพอดรักชมวิวอุ๊ยไม่ใช่นะคะไปชมวิวสวยๆค่ะที่บริเวณช่องเขาขาดนะคะของเขื่อนอุบลรัตน์กันค่ะแล้วเราก็จะกลับมาแคมปิ้งนะคะมาพักนอนเต็นท์ค่ะที่บริเวณภูผาน้อยนะคะซึ่งที่แห่งนี้เด็กๆจะเห็นทะเลดาวค่ะดาวบนดินของเมืองหนองบัวลำพูค่ะอย่าลืมนะคะ The happiness is a journey not a destination ความสุขอยู่ที่การเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางค่ะอย่าลืมมาพบกันที่หนองบัวลำพูนะคะสวัสดีค่ะ